สวัสดีครับสายพัฒนาตัวเองวันนี้โอป้าจะสรุป15กฎการคิดเพื่อชนะใจคนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลแคนากีครับโอป้าในเชื่นชอบหนังสือพัฒนาตัวเองมากเลยนะครับหลายหลายท่านซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเดวแคนากีครับซึ่งโอป้าเนี่ยก็เรียกว่าเหมาหนังสือกันเลยมาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะถอ15กด15้ากฎการคิดมาให้ให้ทุกคนนําไปใช้ได้เลยนะครับกฎข้อที่1ครับจงให้ความสนใจกับบุคคลที่เราติดต่อด้วย รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาโดยการแสดงออกทางท่าทางการพูดสายตาและความจริงใจไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเอง เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเวลาที่เราคุยกับใครบางคนเนี่ยสมมติว่าเราเจรจาทางธุรกิจหรือคุยต่างๆนานาที่มีสาระสาคัญบางครั้งเนี่ยเราละเลยเกี่ยวกับชีวิตของคนตรงหน้ามากเกินไปบางครั้งเนี่ยเราก็เผลอพูดเรื่องของตัวเองมากเกินไปตรงนี้จะต้องระวังให้มากนะครับวิธีชนะมิตรก็คือเราฟังเรื่องของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้และนั่นก็คือกฎข้อที่1น,นะครับกฎข้อที่2ครับ จงยิ้มรอยยิ้มเนี่ยจะช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดกับคนที่เขาพบเห็นและก่อให้เกิดมิตรภาพทันทีสมมุติว่าคุณลองขึ้น BTS นะครับแล้วหน้าบูดใส่กัน,นมีอารมณ์ไหมครับเวลาที่อยู่บน BTS รับรองครับว่าคุณจะเขินอายมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกกดดันแต่บางครั้งเนี่ยคนขึ้น BTS ใช่ไหมสมมติว่าคุณอยู่กรุงเทพ และเวลาที่เราขึ้น BTS นะครับแล้วมีคนยิ้มให้เรานะครับยิ้มมันอ่อนก็ยังดีเรารู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างรอยยิ้มก่อนเวลาพบเห็นใครไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับก็จะช่วยสร้างมิตรภาพขึ้นมาทันทีได้นะครับกฎข้อที่3 จดจำชื่อของคู่สนทนาให้ได้และเรียกชื่อของพวกเขาให้ถูกต้องบางครั้งอย่าละเลยเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียกชื่อเขาผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจดจำชื่อของคู่สนทนาอาจจะเตรียมพร้อมก่อนเวลาที่คุณจะต้องไปเจอใครว่าเขาชื่อนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรหรืออะไรที่เขาชอบและไม่ชอบจดจำให้ได้นะครับกฎข้อที่สจงเป็นนักฟังที่ดีครับ ให้ความสนใจกับเรื่องที่เขาพูดอย่าสอดแทรกบางอย่างเว е ลาที่พวกเขาพูดมันเหมือนกับการที่ไปขัดจังหวะนะครับแล้วก็ไม่ต้องอวดฉลาดใส่กับใครบางคนนะครับเว е ลาที่พวกเขากําลังพูดถึงเรื่องของเขาเรามีหน้าที่แค่ชื่นชมก็พอครับแล้วเขาจะรักเราไม่ลืมนะครับกฎข้อที่5้าจงพูดในเรื่องที่เขากําลังสนใจและเรื่องที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญเราอาจจะฟังเรื่องที่เขาพูดออกมากอ่อนและวิเคราะห์ดูว่า เขากําลังสนใจและชอบเรื่องอะไรจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องโต้อตอบคืนนะครับเราก็โต้อตอบในสิ่งที่เขาชอบเช่นมีคนหนึ่งน,นะครับที่เขาปีนเขาเหมือนกับโอป้าเลยโอป้าก็ชวนเขาพูดเรื่องปีนเขาว่าโอป้าก็เคยปีนเขาเหมือนกันนะครับพี่เคยไปปีนภูเขาไฟฟูจิพี่หล่ะปีนที่ไหนมาอันนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้ผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการพูดได้มากขึ้นนะครับละสิ่งสําคัญเนี่ยเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้พูดเรื่องที่พวกเขากําลังสนใจ และข้อที่6นะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญจริงๆจงชี้ให้เขาเห็นจุดเด่นในตัวของเขาเองและควรจะชมเขาด้วยความจริงใจไม่โกหกนะครับเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชอบการชื่นชมมากกว่าการถูกตำหนิและขัดแย้งซะอีกกฎข้อที่7ครับจงหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเพราะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะคุณก็จะเสียมิตรภาพนั้นไปหรือเสียความไว้วางใจในที่สุดครับเคยไปไหมครับเราพูดกันเยอะมากเลยครับในบทสนทนาแต่มีใครบางคนครับ โตเถียงหรือขัดจังหวะคุณคุณจะไม่ไว้ใจพวกเขาอีกต่อไปครับกฎข้อที่8จงแสดงความเคารพในความคิดเห็นของเขาไม่ควรบอกว่าความคิดเห็นของเขามันผิดและแน่นอนถ้าเกิดว่าความคิดของเราก็ผิดจงยอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองกฎข้อที่9จงเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรพูดจาไพเราะดูน่าฟังไม่พูดคำหยาบไม่นำความขัดแยง้งมาพูดให้ขัดใจกันอะไรที่จะเป็นตัวขัดแยง้งหรือต้องเอาชนะกันนะครับไม่ควรเอามาพูดในวงสนทนานะครับ กฎข้อที่10เวลาพูดเนี่ยจงทําให้เขาพูดว่าใช่หรือยอมรับโดยเร็วถ้าทําโดยตรงไม่ได้ก็ค่อยๆทําทางอ้อมไปทีละขั้นตอนอยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะถามคําถามเรื่อยเปื่อยครับที่ทําให้เขาตอบว่าใช่เช่นโอเคคุณเคุณมารถยนต์ใช่ไหมในเช้าว,วันนี้อ๋อใช่แล้วครับคุณทานข้า,าวเช้ามาแล้วใช่ไหมครับโอเคใช่วันนี้เนี่ยคุณให้เวลาผมเต็มที่ทั้งวันเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นคําถามง่ายๆที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าใช่ อันนี้นะครับจะเรียกว่าเทคนิคแลปพอนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคหนึ่งใน NLP โอป้าเสริมให้จากหนังสือนะครับและกดข้อที่11ครับทาให้เขาคล้อยตามความคิดที่เราพูดให้เขาฟังและทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเราโดยเราอาจจะใช้การตั้งคําถามก็ได้กดข้อที่12จงปล่อยให้เขาระบายในสิ่งที่พวกเขาอยากพูดให้เต็มที่อย่าขัดจังหวะหรือขัดคอเป็นอันขาดบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีบทสนทนานะครับแล้วใครบางคนเนี่ย พูดไปถึงจุดเจ็บหรือจุดพึงพอใจกับพวกเขาบางครั้งพวกเขาอยากจะระบายเราก็แค่ตั้งใจฟังนะครับแล้วเขาจะรักคุณมากเลยทีเดียวกฎข้อที่13จงพยายามเข้าใจในความรู้สึกและความคิดของเขาหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราสิ่งนี้เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจฟังนะครับและเวลาที่เราตั้งใจฟังเนี่ยฟังได้ว่าจุดเจ็บเขาคืออะไร จุดพึงพอใจของเขาคืออะไรนะครับอันนี้อป้าเพิ่มเติมให้เพื่อที่เราจะยังถึงความรู้สึกของเขาและเข้าไปอยู่ในใจเขาได้นะครับนั่นก็คือเทคนิคหนึ่งในการเจราจาต่อรองในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจเช่นเดียวกันเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้อป้าเพิ่มให้ครับกฎข้อที่1ิบสจงแสดงความซาบซึง้งเข้าอ,อกเข้าใจและพูดในสิ่งที่พวกเขาภูมิใจและสิ่งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นของพวกเขาจงชื่นชมให้มากกว่าการขัดจังหวะบางครั้งเนี่ย คนหนึ่งคนต้องการการยอมรับบางครั้งการที่เราชื่นชมอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการได้ยินในวันนั้นก็ได้มันจะทำให้เขามีกําลังใจแล้วเขาจะรักคุณมากๆเลยทีเดียวครับกฎ <c oughs> ข้อที่15จงเน้นให้ความคิดเห็นของเขาเป็นเรื่องที่น่าฟังและเราเห็นด้วยกับความคิดของพวกเขาและจงพูดกระตุ้นให้เขาเกิดการตอบสนองและทําตามด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาเป็นคนสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร บางครั้งเนี่ยการที่เราคุยกับคู่สนทนานะครับการยกให้เขาเป็นที่หนึ่งทำให้เขามีพื้นที่มีเครดิตสิ่งเหล่านี้ล่ะจะทําให้คุณได้รับโอกาสทางธุรกิจโอกาสด้านความสัมพันธ์อย่างมากมายเลยทีเดียวครับและสําหรับ15กฎความคิดเพื่อชนะใจคนของเดวแคนากีโอป,ป้าก็เติมความรู้ให้คุณยกตัวอย่างให้คุณเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันทุกท่านนะครับอย่าลืมนําไปใช้ด้วยในการติดต่อเจราจาธุรกิจหรือการต้องใช้ชีวิตกับผู้คนการสนทนากับผู้คนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพูดเป็นก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยพิมพ์ว่าเป็นประโยชน์ให้ด้วยใต้คอมเมนต์นะครับอบปาอีสานมาสคุตเอ็นอพสวัสดีครับ